รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นานาทัศนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลายทุกประชาชนประจำวันที่9กันยายนปีพศสอง5กับผมนายลุงโรดเด่นเจริญสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับกรับสวัสดีครับประจักรครับดีครับครับวันนี้ก็มีข่าวคลาวทีมงานส่งข่าวคราวมาสี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขับรถ การใช้ถนนหนทางขับรถเร็วฝ่าไฟแดงไปจบกันที่ศาลแล้วนะครับครับแล้วก็มีปมแปปีของนายกรัฐมนตรีก็โพ์ก็ออกมาว่าอยากจะเห็นการชุมนุมไหมอยากจะเห็นบ้านเมืองสงบไหมสี่ข่าววันนี้นะครับครับครับดรครับเข้าเรื่องแรกก่อนนะครับการใช้จราจรวันนี้เป็นไงครับฝนตกเมื่อวานฝนตกน้ําท่วมอันนี้ก็ ผมดูปรากฏการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เห็นว่าตอนนี้สภาพอากาศทั่วไปทั่วโลกว่าเหมือนเกิดภาวะโลกร้อนกลับแล้วก็ฝนปริมาณฝนตกมากขึ้นแล้วก็เราไม่มีแหล่งกักเก็บน้บที่พื้นที่รับน้ําก็ได้พื้นที่รับน้ํานะครับที่เพียงพอนะครับปริมาณน้ําฝนก็มากขึ้นนะ่น S 2> <S 2> พื้น,นที่รับน้ําเราเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดละใช่หมู่บ้านจัดสรรเขาว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทางเหนือเหนือมาเนี่ยเขาทางเหนืออยู่ที่สูงอย่างปทุมธานีอุทยาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ราบราบลุ่มจนถึงกรุงเทพมันเป็นพื้นที่ทางน้ําน้ําผ่านทางน้ําไหลยอยู่แล้วเราไปสร้างเมืองขยายเมืองไปไปไปเขาเรียกว่าไปขวางทางน้ําครับอันนี้ก็คือปัญหาว่าแล้วกรุงเทพมหานครเขาแก้ไขเฉพาะภายในเพราะกรุงเทพมีมีงบประมาณเยอะแล้วก็สร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะ ก็แก้ไขปัญหาได้ได้ระดับหนึ่งระบบระบบทางน้ําของเราตั้งแต่ภาคเหนือภาคก,กลางลงมาเนี่ยคือเข้าระบบชลประทานหรือระบบป้องกันน้ําท่วมฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เพียงพอมันเป็นพื้นที่แถวยุทธยาแถวอะไรบางบางเบนเหลือบงนห้เสนาพวกนี้พื้นที่ระบ,บน้ําอยู่ครับแต่ว่าถ้าถามว่าให้เป็นระบบมันก็ยังไม่มีบางทีถึงพื้นที่น้ำมันไม่เพียงพอมันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าไประมาณน้ําฝนทุกๆปีมันจะไม่เท่าเดิมนะพอไม่เท่าเดิมปั๊บนี่ถ้าเกิดว่า บางปีมีปัญหาแล้วก็แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นครับภาวะน้ําท่วมมันก็เกิดขึ้นเนี่ยหน้าสถานีเราเนี่ยตอนนี้นะเราเห็นว่าน้ําม,มาตามถนนทางเต็มไปหมดครับผมไปดูตามลําคลองอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วคูคลองเต็มไปหมดแล้วนะน้ำขึ้นเต็มไปหมดแล้วมันมันไม่รู้จะระบายไปไหนครับแลปะปัญหาว่าเราไม่ได้มีอุโมงค์ะระดายน้าที่อยู่ทางตอนเหนือปฐุมนาเนียวยาหรือภาคกลางนะ แต่วมาไม่เหมือนในกรุงเทพมีแต่กรุงเทพถ้าเกิดน้ำไมเ้เยอะก็รับไม่ได้รับไม่ทนันเหมือนกันมันก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันครับพื้นที่ชั้นในนะครับอ๋อถ้ามีท่อระบายน้าทางภาคเหนือก็บายพารออกไปทางชั้นในของกรุงเทพปริมณฑลได้ไม่ใช่ชั้นในกรุงเทพถ้าถ้าชั้นในกรุงเทพมันต้องในเมืองเขาไปอีกแต่ชานเมืองเนี่ยรับรับแน่นอนรับเต็มเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปผมเชื่อว่าทางจังหวัดเองก็ยังอย่างรับมือด้วยไม่่ว่า แค่ขนาดจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังรับมือไม่ได้กับภาวะน้ําท่วมนี้มันเป็นโครงการที่ที่ทรัฐบลาลกลางก็ต้องหน่วยงานร,ราชการส่วนกลางก็ต้องเข้ามามาดูแลในเรื่องของงบประมาณต้องแก้ไขน้ําอย่างเป็นระบบและอนาคตข้างหน้าผมผมว่าแนวโน้มก็จะเป็นแบบนี้มากขึ้นแล้วนโยบายหาเสียงของอผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหนาน้ําท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจเข้าใจทุกคนก็พูดทุกคนแหละนะแต่ว่าในความเป็นจริงด้วยด้วยความจํากัดของแก้ได้ไหมครับ ตอ,ตอนนี้ก็แก้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดน้ํามามากก็แก้ไม่ทัน,น,นแก้ไม่ทันแน่นอนแต่ว่าปีนี้เขาถือว่ากับกับท่านผู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนว่าเออยังยังไม่ตรรําหนิท่านเท่าไหร,ร่เพราะเพิ่งเลือกตั้งมาใหม่ๆครนะแล้วก็แต่ว่าถ้าปีต่อไปนะครับถ้าเกิดยังแก้ไม่ได้ก็อาจจะมีเสียงบ่นมากขึ้นเสียงดังเสียงชาวบ้านจะดังกั้นมากขึ้นแต่ตอนนี้ปีนี้อาจจะให้อภัยกันไปก่อนเนาะ แต่ว่าแต่ว่าถ่านสัญญาว่าเตรียมการอย่างดีแล้วปีนี้น้ําไม่ท่วมถ้าให้สัญญาแบบนี้นะแต่มีปัญหาแต่ว่านยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ดรบอกว่าตอนนี้น้ําในคูน้ำในคลองเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยมันเต็มตลิ่งแล้วถ้าฝนตกลงมาก็แสดงว่าตกมาเท่าไหร่ก็ท่วมเท่านั้นะตกมาเท่าไหร่ก็ท่วมเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามันระบายเร็วเลยมันระบายไม่ทันแล้วน้ํามันเยอะระบายก็เร็วพอสมควรก็ถือว่ากทมก็ทํางานระ่างเต็มที่นะ เเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานมาก็ออกมาออกมาผลก็สอบทายออกมาช่วยกันลอกกูคลองถ้าเกินขีดความสามารถก็จะลําบากนะครับตอภาระตรงนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับภาระการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่ปีต่อไปนะเราต้องป้องกันแล้วก็อาจจะสร้างเป็นระบบมากขึ้นในไม่ว่าน้ําที่มาจากเหนือทางเหนือหรือว่าน้าที่ที่อยู่ที่ที่มีอยู่แล้วในกรุงเทพก็ตามต้องมีความสัมพันธ์กันนะนะไม่นั้นพื้นที่ในกรุงเทพจะน้ําจะท่วม ครับครับอันนี้คิดว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเ,ยเขาน่าจะมีการประชมุมเร่งด่วนนะครับจากจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะหรือรว่าในส่วนกลางส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ผมคิดว่าทํงานก,ากันอย่างเต็มที่อยู่ก็รักษ<ส>าก<ส>ารนายกรัฐมนตรีก็ไปโทรสั่งโดยตรงเลยก็ดีรวดเร็วขึ้นครับครับอ่านี่กระชับกระเฉงกระชับกระเฉงครับนี่เรามาว่าเรื่องการขับรถเร็วฝ่าไฟแดงหน่อยดรหลังจากน้าท่วมหลังจากน้ําท่วมแล้วเดี๋ยวพอเราใช้ถนนหนทางแล้วเนี่ยถ้าขับรถเร็วเนี่ย มันมีกฎหมายออกใหม่แล้วนะท็อปเตอร์ครับนะครับเขารร่างพระราชบัญญัตินะครับครับตอนนี้มันมันแค่ขั้นรับหลักการเองนะยังไม่ผ่านสภาผู้แทนยังเป็นร่างพระราชบัญญัติใช่ไหมร่างร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินี่สาระสำคัญนะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มครับนะครับบุคคลที่ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่นะครับขับรถในระหว่างที่แบบขี่ถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนหรือหมดหมด,หมดอายุครับหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรขับรถด,ด้วยความเร็วเกินกำหนดครับนะครับ,รบพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเปรียบเทียบปรับแล้วนะครับก็ให้ผู้นั้นเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนให้คนที่ละเมิดฝ่าฝืนเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนก็จะออกใบนัดให้ไปศาลเลยครับ ให้ไปคุยกันที่ศาลไปเจรจาที่ศาลไปปรับกันที่ศาลครับคดีไปจบกันที่ศาลพราะนันสอบสวนจะสั่งปรับเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วก็ดีออกใบสั่งไม่ได้แล้วตำรวจจะเลือกปฏิบัติว่าใครมีเส้นมีสายอะไรไม่ได้นะไม่ได้แล้วครับทําหากินไม่ได้แล้วตรงอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเป็นการเหมือนปฏิรูปรบไปเรื่อยๆนะออกกฎหมายมาปฏิรูปรบบเนี่ยเรื่องการจราจอมเพราะว่าคนไทยเราเห็นว่า การขับรถเนี่ยมันยังไม่มีระเบียบวินัยเพียงพอนะครับ,รบซึ่งเห็นว่าอุบัติเหตุต่างๆนี่เราเตอระดับโลกเลย,เยที่ว่ามันเกิดขึ้นค,นะความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินของผู้คนเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับ,รบเพราะว่าเราไม่ไม่คำนึงถึงกฎจราจรเราตามตามใจเรามานานแล้วคนดังระดับระดับโลกเนี่ยมาเสียชีวิตบนอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยก็เยอะนะคือเรื่องของความปลอดภัยมันมันสัมพันธ์กับนะความไม่มีวินัยของคนในชาติ มันมีความและเกิดความประมาทขึ้นมาครับประมาทพอไม่มีวงินแล้วก็คือความประมาทเกิดขึ้นนะพอประมาทปั๊บมันทําให้เกิดการเสียหายการสูญเสียตามมาอย่างมหาศาลเรามองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ถ้าใครไปตายไปสักหนึ่งชีวิตเป็นบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียหายเรื่องลดเรื่องทรัพย์สินแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องอยังไงฮะต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว นะครับแล้วก็ดูแลลูกดูแลหลานเพราะนั้ใครเป็นอะไรสักคนเนี่ยมันก็มีคุณค่ามีความหมายหมดไม่ว่าคนจนคนรวยนะครับครับผมว่าตรงนี้ก็ผมเห็นด้วยนะที่เราจะกวดขันเรื่องแล้วก็ออกกฎหมายบังคับนะบออกกฎหมายบังคับประชาชนของเราเนี่ยให้มีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นนะฮะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มีความเด็ดขาดในการในการปกป้องคุ้มครองนะครับครับ ชีวิตแล้วความความไม่ประมาท่ความประมาทเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ที่นํามาสู่ความสูญเสียเยอะแยะไม่หมดนะครับแล้วว่ามันมันสร้างได้นะเบียวินัยมันสร้างได้นะครับโดยโดยโดยการออกกฎหมายเนี่ยมันสร้างได้นะครับเพราะว่าเราให้มีจิตสํานึกเนี่ยมันก็มันล่าช้าแล้วก็มีหลายมาตรฐานเกิดขึ้นอันนี้ก็คิดว่าการออกกฎหมายมานะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ,คร,บครับครับดรครับครับเนี่ย ข้อหาเมาแล้วขับข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยกำหนดให้มีการสอบสวนดําเนินการพิจารณาตามวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงแล้วแต่กรณีครับนะครับโดยศาลอาจกําหนดมาตรการการลงโทษตามพระบัญญัตินี้เพิ่มเติม,กมแก่ผู้กระทําความผิดนั้นได้ด้วยครับครับ,รบอันนี้หมายถึงศาลศาลแขวงอะไรย้ยต่อท้ายด้วยอะไร สารแขวงเนี่ยสารแขวงเนี่ยก็เรียกชื่อว่าอะไรเป็นอำนาจของสารแขวงอ๋อเป็นอำนาจสารแขวงที่มีอยู่แล้วครับที่มีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มอำนาจเพิ่มอำนาจในสารเนี่ยมีอำนาจกำหนดมาตรการลงโทษเขาได้คดีอะไรคดีจรลจรนะคดีเมาแล้วรับเมาแล้วครับโอเคได้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีความร้ายแรงนะครับในสารแขวงคือสารที่อำนาจน้อยลงมานะครับอำนาจพิจารณาครับคดีไม่ได้ไม่ได้คดีร้ายแรงสิครณ มารว่าขับไปเกิด <c oughs> อุบัติเหตุถ้า <c oughs> เามารว่าขับถ้าร้ายแรงคงไม่อยู่ในศาลแขวงหรอกมันต้องอยู่ในศาลจังหวัดหร,รือศาลยุติธรรมแต่ว่าถือว่าคดีไม่ร้ายแรงแต่ว่า,ามันจะส่งผล,ล,ลน้อยๆเป็นมันส่งผลร้ายแรงคือถ้าเกิดว่ามีคนตายคนเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะมันกลายเป็นความเสี่ยงหายนนหนึ่งมนร้ายแรงแต่ว่าความ,มเกิดความตายความความเจ็บความตายเนี่ยมันกลายเป็นอำนาจของศาลจังหวัดเพราะว่าปัะมาญ่ขึทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายมีความตายเกิดขึ้นแต่ว่าถจ้าอำนาจของศาลแขวง แต่ถ้าเขาหาเมาแล้วขับอย่างเดียวเมาแล้วขับอย่างเดียวอยู่ในอำนาจของสารแขวงคดีเล็กน้อยเขาแบ่งประเภทแต่ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ขึ้นสารแขวงทั้งหมดโอเคครับส่วนคดีกลุ่มจราจรที่ผู้ต้องหายอมชำระค่าปรับกรณีไหนปรับได้ก็คดีเป็นอันเลิกกันอำนาจปรับของพนักงานสอบสวนก็ยังคงมีอยู่นะบางข้อหาคุณเต บางอย่างคดีมันต้องไม่ไม่ต้องขึ้นศาลทั้งหมดไปลงรงศาลมันก็ต้องใช้ประมาณแล้วก็ใช้เวลาแล้วจะมีแต่ละคดีเราสูญเสียประมาณนี้อย่างนี้เราจะมีสารจราจรเลยเปล่าเนี่ยดรเครื่องสารจราจรมันไปถึงคดีอันมีสารจราจรมันก็เป็นความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นจากจากว่าถ้าเกิดคดีอุบัติเหตุมันมีสถิติสูงเนี่ยมันก็จะเป็นต้องมีสารจราจรนะจะเป็นต้องมีถ้าเกิดว่ามันไม่สูงมากอยู่ระดับที่สารแขวงหรือสารยุติธรรม รับรับได้อยู่นะอื่นๆก็คงไม่จําเป็นต้องตั้งศาลเฉพาะขึ้นมาครนะแต่ก็ดูว่ามันบ่งบอกของเช่นว่ามันบ่งบอกของลักษณะนิสัยข,ของชนในชาติครับเช่นว่าคดีที่กขาบอกว่า้มีตอนนี้คดียาเสพติดมีมากครับถึง80เท่าไหร่แปดเกือบเก้าสเป็นต์หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะก็คนที่ติดคุกคนที่ติดคุกอยู่แสดงว่า คดีที่คนตูกติดคุกอยู่ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดเน<ะ>ี่ยเยอะไปสิบกว่าหรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะ,<ต>ะมากถ้ามีสารยาเสพติดแบบนี้ันบ่งบอกว่าในประเทศนี้เต็ไมไปด้วยคนติดยาเสพติดไปหมดเด็กเยาวชนติดยาเสพติดไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นครับอันนี้อันนี้เช่นเดียวกันคดีจราจรก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนไม่ในคนในชาติไม่มีวินยัยขับรถตามใจชอบตามอำเภอใจของตัวเองนะไม่รัดระวังนะครับในการขับรถ ประมาทอย่างนี้แสดงว่านี่เราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราแล้วว่าเราต้องปรับกันยังไงครับเราปรับตัวเองนิสัยตัวเองไม่ได้เราต้องใช้กฎหมายมาปรับครับใช้กฎหมายมาปรับมันก็อยู่ในร่องในรอยมากขึ้นอยู่ในกรอบของกฎหมายมากขึ้นมันก็เกิดระเบียบขึ้นในขึ้นอันนี้ไม่ใช่พฤติการแต่ว่ากฎหมายที่อยู่ภายใต้ร,บระบบประชาธิปไตยน,นะครับแต่ว่าเราต้องมีกฎหมายเข้ามาช่วยอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันมาช่วยถ้าจิตสํานึกว่าสติ สัมพันยาเราไม่เพียงพอต้องใช้กฎหมายจริงๆกฎหมายออกมากมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีครับมันบอกว่ามันคือปัญหามันคือปัญหาของประเทศหรือว่าคนคนในชาติของเราเนี่ยมันไม่มีระเบียบวินัยครับคนในชาติของเราเนี่ยมีความประมาทสูงนะครับอย่างนี้นมันก็บ่งบอกถึงนิสัยของคนนะบ่งบอกถึงปัญหาของสังคมนะครับ ครับเพราะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตั้งศาลเยอะแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะตั้งตามบริบทและสถานการณ์ถ้าหากว่าประชาชนอยู่ในสังคมแล้วประพฤติตนอยู่ในกติกาไม่ละเมิดสิทธิข,ของบุคคลอืน่นกฎหมายก็ไม่จําเป็นแล้วกฎหมายไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นแต่ว่ากฎหมายก็จำมีปอกบเพราะคน้องออกนอกกรอบก็มีนะมันก็จะมีก็มีกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าการทําผิดกฎหมายมันน้อยลงครับแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเลยนี่อนาธิปไตยเลยนะครับ มันทําตามใจชอบการจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีหมดอ่ะมันเป็นเรื่องของเรื่องเป็นไปไม่ได้และเรื่องเรื่องยากมากครับนะครับครับนี่ตามพรบฉบับนี้เนี่ยให้อํานาจศาลเนี่ยเพิ่มอํานาจศาลมีอํานาจยึดมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบขี่ด้วยนะครับดรครับคือเขาทำกันทุกประเทศอ่ะประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะแต่ของเราอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกกรณีนะครับไม่ว่ากรณีไหนนะครับ ถ้าหากว่าจำเลยปฏิเสธนะครับจำเลยให้การปฏิเสธเนี่ยทุกคดีต้องขึ้นไปสู่ศาลนะครับครับต้องไปไปจบกันที่ศาลก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือนะครับหรือผู้ถูกกล่าวหานะครับครับเราช่วงนี้เราใกล้หมดเวลาครับพักสักครู่แล้วเจอกันช่วงที่สองนะครับ ช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับเราเข้าสู่รายการคลายทุกขประชาชนช่วงที่สองช่วงสนทนาคลายทุกครับด ok ็อกเตอร์ครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยมีคนตกงานเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยทางสำนักงานทนายความเนี่ยได้รับเรื่องเกี่ยวกับค <c oughs> ่า ค่าง,งวดไฟแนนซ์เข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับค่าง,งวดไฟแนนซ์ค้างเกินสามงวดไม่มีปัญญาจะไปจ่ายค่าง,งวดเขาพนักงานยึดรถก็ตามยึดรถที่เป็นหนี้แบงค์ตอนนี้เนี่ยก็ตกงานไม่มีเงินผ่อนใช้หนี้แบงค์ตอนนี้เนี่ยรอรั์ถูกฟ้องถูกฟ้องคดีถูกบังคับคดีรับรอขายทอดตลาดเยอะมากเลยครับดเรเราอตอนนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย มีปัญหาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยบางทีมาคุยกับเราสองคนเนี่ยในรายการเนี่ยตอนนี้รายการช่วงที่2ช่วงที่สาเนี่ยเขาอนุญาตให้โทรนะครับให้โทรเข้ามาปรึกษาแต่ถ้าหากาว่าเรามีปัญหาพอเรามีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษาเนี่ยปัญหาของเราที่ว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหาเล็กนิดเดียวก็ได้อาจาจะมีปัญหาทางแก้นะครับครับดร,รครับช่วงที่2เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอกฎหมาย เรื่องปม8ปีของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาท่ลงคุณจะถามผมเรื่องคนเดือดร้อนห,หรือประจากษานี่มาคุณเข้าเรื่องการเมืองนะนะเรื่องกฎหมายการเมืองแหละครับนี่กฎหมายที่ว่าเป็นนี่เป็นศีลจะเอาเรื่องอะไรเอาเป็นปนนี่เป็นศีลของชาพานันธ์ก่อนได้ไหมได้ชาพานันธ์ก<ะ>่ฟังครับรครับ,รบว่าเ,เวลาติดนี่ไฟนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงคือติดนี่ไฟนั้นเนี่ยคือเราไม่ค่อยอ่านบางทีอ่าสนสัญญาความรู้สึกว่าเราไม่เป็นธรรมเขาให้คุณอ่านแล้วคุณไม่อ่านคุณเส้นอย่างเดียวเพราะว่า คุณก็อยากได้ลดได้อะไรได้ขอสินเชื่อนะก็มันเป็นไปตามสัญญาเพราะว่าแม้ว่าสภาทนายความจะช่วยเหลือคนที่ยากจนในเรื่องความเป็นธรรมแต่ก็ต้องคำนึงถึงสัญญาซึ่งเป็นเรื่องเจตนาของคู่กรณีหรือคู่สัญญาเนี่ยครับ,รบเป็นหลักเพราะฉะนนั้ตรงนี้เมื่อเมื่ออันนี้มันเป็นภาวะเดือดร้อนว่าเราไม่มีรายได้ที่จะไปผ่อนส่งเขาครับได้ความเดือดร้อนแบบนี้สภาทนายความอาจจะช่วยไม่ได้ในเร่ว่าว่าจะไม่ชําระ อาจจะว่าเออเรื่องของการไกล่เกลี่ยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะช่วยได้เรื่องเล็กน,น้อยแต่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องข้อสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าว่ามันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ช่วยได้แต่น้อยมากแต่ว่าเพราะมันเป็นไปตามเจตนาในสัญญาอยู่แล้วของคู่สัญญาครับเพราะ,ะนั้นไปฟ้องคดีที่ศาลพยานหลักฐานเขาก็ชัดเจนครับเขาจะชัดเจนกว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานครับเราจะเสียเปรียบ รนะเราจะเสียเปรียบท้ายสุดค็นนามาสู่การกเกลี่ยเปรียปณีปานมยอมความกันแต่ว่าสามารถถ้าบอกว่าไม่มีเงินแบบนี้สภา,านายความมาช่วยไม่ได้ไปจ่ายเขาถ้ากรณีดกรกรณีที่ว่าเราไม่มีเงินชําระเนี่ยเราไปตกลงกับทางฝ่าย่าไนแนนซ์ว่าถ้าหากว่าเราค้างชําระค้างงวดสามงวดติดต่อกันถือว่าเราผิดนัดผิดสัญญาครับทางฝ่ายฟิไฟนแนนซ์มีสิทธิ์มายึดรถเราได้แต,แต่ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยผมผิดนัดมาสองงวดแล้ว อ่งวดละ5,000บาทสมมติน,นะครับงวดละ5,000บาทผมผิดมาสองวดแล้วพอเข้างวดที่3เนี่ยผมมีเงินอยู่2,000บาทผมโอนชําระเงิน2 0 0 0บาทถือว่าผมปิดนัด3งวกติดต่อกันแล้วยังก็ต้องดูว่าเหมือนเขาเหมือนได้การผ่อนผันนะเขาอาจจะไม่ดูว่าไอตัวไม่ถือระยะเวลาในสัญญาเป็นสําคัญแหละนะประิวัติสองงวดจะบ,บอกสงคนเขาไม่บังคับเลยคุณยอมรับผ่อนคุณก็ยอมรับได้ในพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ถือระยะเวลาเป็นสาคัญ แต่ไม่ได้ว่าไม่สําคัญทั้งหมดมันก็สําคัญเพียงแต่ว่าเงินจํานวนเนี้เขาก็รับไว้เขาอาจจะรับไว้แต่ต้องดูการเขียนเวลาเขียนสัญญาเขียนข้อตกลงให้ดีรับไว้เดี๋ยวมากเขาอาจจะไปหกักหักดอกหักต้นอะไรพวกนี้นะดรพูดอย่างนี้นี่หมายหมายความว่าถ้าหากว่าผมผิดนัดสองงวดงวดแรกห้าพันงวดที่สองห้าพันงวดที่สามเนี่ยผมมีเงินอยู่สองพันผมโอนชาระนี่สองพันบาทพอหนี้สองพันบาทเนี่ยถ้าหากว่ารบาาับไปเนี่ยเท่ากับว่า ไม่เคร่งครัดกับข้อสัญญาไม่เคร่งครัดทีนี้ถ้าไม่เคร่งครัดกับข้อสัญญามันผลมันเป็นย,ยังไงดอกยางยังไม่ถึงขั้นผิดนัดอ๋อเท่ากับทําลายถ้าว่าผิดนัดสามงวดนี่ก็ทาลายไปเลยไม่ถึงผัดนัดแต่ว่านัดต่อไปนะแต่ว่าคุณที่ค้างอยู่นะอ่องวดใหม่กับงวดที่ค้างอยู่ต้องมาต้องจ่ายหมดนะต้องจ่าย ครับที่ค้างค้างเราเราจ่ายเราไปนี่เราจ่ายาะสำหรับนัดนัดที่จะผิดนัดตามสัญญาแล้วอัดนัดนัดอัดจะไม่แต่เงื่อนไขของกฎหมายบอกว่าเงื่อนไขของสัญญาและเงื่อนไขของกฎหมายบอกผิดนัดสามงวดติดต่อกันระยะเวลาเป็นสำคัญถือว่าไม่ติดต่อเขาอาจจะไปนับในงวดต่อไปก็ได้อ๋อถ้าอย่างนี้ถ้าเรามีเงินชําระบางส่วนนี่ก็ถือว่าเรายังไม่ชําระเดายังไม่ได้ผิดนัดสามงวดติดต่อกันกระทรวงเขาก็ยอมรับอยู่โอกาสที่จะมายึดรดเราก็ยังไม่มียังไม่มีแต่ต่อไปเนี่ย แต่ว่าเขาบอกเขาโดยมากก็จะต้องบอกเลิกสัญญาก่อนจะมีโนติสจากทนายความที่ของมิสัสินเชื่อครับก็เขียนไปว่าตอนนี้ครบสามวดแล้วถือว่าคุณผิดนะตามสัญญาบอกเลิกสัญญาหมดไงนะเขาจะแจ้งมาให้ทราบถือว่าเลิกสัญญาโดยเด็ดขาดแล้วทีนี้เขาจะจริงถ้าถ้าเขาจะจริงเดินต่อนะดรครับเขาจะจริงเดินต่อก็คืองวดที่สามเนี่ยผมชําระสองพันครับพองวดที่สี่เนี่ยผมชําระเข้าไปอีกห้าพันครับงวดที่ห้าเนี่ยผมชําระผมขาดชําระ ครับต้องขาดชำระอีกกี่ครั้งถึงจะยึดรถผมได้ก็ไม่เห้เขาานับเขาก็ไอ,<า>อ,อสองไอสองไอสองวดแรกสองววดแรกที่ผมผิดนัดเอามารวมไหมม,มันมันมันฝันหลอแล้วนะมันมันไม่ติดต่อกันเพราะว่าเ็าไม่บอกถ้าว่าต้องติดก่อทีแรกไม่ติดต่อถ้าติดต่อกันสามงวดให้ครบถ้าถามว่านัดก่อนไหมอาจจะนับหรือไม่นับไปเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าคุณที่ที่ส่งไปที่มันอาจจะดอกเบี้ยล่าช้าเปล่า <น>ับตรงนี้ว่าราชามหมแล้วก็ถือเป็นการผิดนัดแต่ว่าการผิดนัดต้องบอกบอกกล่าวด้วยนะต้องบอกเลิกสัญญาด้วยนะยิง่งจะผิดนัดอ๋อถ้าอย่างนี้หลักฐานการโอนหลักฐานการชําระนี่หรือใบเสร็จต่างๆผมก็ต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อไปพิสูจน<ะ>์ว่าเนี่ยเนี่ยมันมันมันไม่ได้อย่างกรณีถ้าผมเ,าเขาเอางวดหนึ่งงวดสองไปรวมกับงวดที่สี่งวดที่ห้าเงี้ยคือบางคนผิดนัดแล้วแต่ก็ไม่บอกเลิกสัญญามันก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดจริง ถึงไม้จะมารือกสัญญาจริงๆน,นะแล้วถ้าเขาแจ้งมาแล้วว่าคุณผิดนัดแต่ว่าคุณมีข้อโต้แย้งอย่างไงอ่ะคุณก็ออยานหลักฐานที่เก็บไว้เนี่ยคือว่ามันยังไม่ครบสามงวดอย่างไงนะครับคือเราเป็นทนายความบางทีเราจะไปบอกให้เป๊ะเราต้องรักษาประโยชน์รูปความกันว่าเราสามารถมีช่องของการต่อสู้หรือเปล่าครับเราเก็บพยานหลักฐานว่าเป็นช่องการต่อสู้ว่าจะไม่ผิดนัดสามครั้งนะครับอ๋อนี่ <นะ S 1> ถ้าว่าไม่ผิดนัดสามงวดติดต่อกันแล้วเขามายึดรถเราไปเนี่ยไม่ได้เราเสียหายเราเสียหายเราโต้แย้งได้ ว่าจะไม่ผิดนัดคุณไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่สามารถนําฟ้องคดีนําคดีขึ้นสู่ศาลได้เราไม่ได้นำไ<ช>ด้แต่ว่าเราอาจจะมีข้อต่อสู้อ,อ,อาจจะยืนฟ้องได้ครับ,รบนะครับคเพราะรว่าไปตามข้อเท็จจริงแต่ละลายต้องดูรายละเอยียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าหลักๆมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ๋อหลักมันก็คืออย่าไปผิดนัดสามวัติดต่อกันแต่ว่าเขามีเท่าไหร่ชําระไปเท่านั้นก่อนที่มันผิดนัดไปตามสัญญาเขาสามารถให้ผิดนัดได้แต่เมื่อเขาไม่เขาไม่ผิดนัดเขาไม่มาแจ้งว่าผิดนัดมันก็ยังไม่ถือว่า มันผิดนัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาไปต้องแจ้งแจ้งมีหนังสือแจ้งแล้วก็ถึงแม้หมนแต่ว่าตอนหลังเขามายอมรับชาระใหม่เนี่ยถือว่าเราเราเขาไม่ถือระยะเวลาเป็นเป็นเรื่องสําคัญว่าครบสามดถือว่าคู่สัญญาอารมุ่มาลอยกันอารมุ่มอลอยไม่ถือว่ายังพออารมุ่อรมุ่กันนี่ถือว่าไม่ได้เคร่งคัดกับข้อสัญญาใช่ข้อสัญญาที่ว่าสามมับผิดนัดสามมดติดต่อกันเนี่ยทำนองนี้ครับแล้วมีอํานาจยึดรถเนี่ยอานาจตรงนั้นอาจจะสูญหายไปครับ แล้วก็ว่าว่าเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันคยเริ่มต้นใหม่ค่อยว่าอีกเอาถ้าแต่อย่างนี้ก็ทางฝ่ายผู้เจ้าซื้อก็ได้เปรียบเสียเขาว่าถือสัญญาเ็าได้เปรียบอยู่แล้วแล้วเราเคยอ่านไหมเป็นทนายความก็ไม่เคยอ่านตัวเลขกับยีดใครจะไปอ่านรีบเซ็นรีบอะไรเลียอ๋อแต่แล้วถ้าตัวเลกเนี่ยมันเป็นธรรมสำหรับเราไหมล่ะเราเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วอ่านไม่ทันด้วยจริงแต่เราอาจจะลำคาญขี้เกียจอ่านคิดว่าทุกคนก็เซ็นอย่างนี้หมดทุกคนจะได้ลดออกมาเนี่ยอันนั้นเป็นข้อีก ไม่รู้เขาอาจจะไม่ฟังเพราะว่าคุณต้องอ่านก่อนเขาไม่บอกว่าคุณไม่อ่านตัวเล็กตัวน้อยคุณต้องอ่านหมดใครอ่านชาวบ้านไม่อ่านอ่านไม่ทันหรอกทนายความอ่านมาเปิดประามอ่ะทนายความก็ไม่อ่านอ่านไม่ทันเออมันสัญญาสัญญาสำเร็จรูปรับคือเป็นมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วก็พูดตามความเรื่องของความไม่เป็นธรรมเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันคือไม่เป็นธรรมในความรู้สึกผมนะครับแต่หลักการนะครับเป็นนี่แล้วนะพี่น้องประชาชนเราเป็นนี่แล้วเราต้องใช้ทีนี้กฎหมายบอกกฎหมายบอกว่า ถ้าค้างสามงวดติดต่อกันนะเขายึดรถเราได้เราอยากค้างให้ครบสามงวดม,มีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นพอจ่ายเท่านั้นเนี่ยสิทธิของทางฝ่ายไฟแนนซ์เนี่ยของเจ้านี้เนี่ยใช่มันก็พอเขารับเงินเราก็สิทธิก็จะด้อยลงใชงงค่คือผิดนัดทันทีครบสามงวดเขาไม่เอาก็ไม่เอาผิดก็ได้ครับเขาไม่เลิกสัญญาก็ได้เป็นที่สี่ที่ห้าอะไรก็ให้เราค้างไปก่อนครับส่งมาเขาหักดอกเบี้ยไปก่อนกว่าจะเอามาหักเงินต้นหรือหักเะพาะดอกเบี้ยถือว่าไม่ ยังไม่ผิดนัดที่ชัดเจนเพราะตรงนี้มันผิดนัดตามสัญญาเนี่ยสามารถเขาเขาเขาแจ้งมาได้ว่าเขาบอกกล่าวมาได้บอกรบเรื่องสัญญาเอากรณีกรณีที่ว่าเรามีการชําระเราพยายามจะไม่ให้ผิดนัดสามงวดติดต่อกันดรและพนักงานฝ่ายยึดเนี่ยเราจอดรถอยู่หน้าบ้าน,นพูดเรื่องยึดก่อนมันไม่ยึดไม่มีสิทธิ์ยึดอยู่แล้วถ้ามันยังไม่บอกเรื่องสัญญามันไม่มีสิทธิ์ยึดเอาถ้าผิดนัดสามงวดต้องต้องบอกกล่าวไหมหรือมายึดได้เลย ยึดเลยไม่ได้เขาก็อาจจะส่งคนมายึดใช่ไหมมันอยู่ในคู่สัญญานะก็ยึดไม่ได้เขาก็ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยค่าทดแทนก่อนยึดต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไหมครับเตอร์คือต้องบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาต้องบอกเลิกบอกด้วยวาจาใช้ได้คนที่มายึดเขาถูกบอกเลิกสัญญามาแล้วไม่นั้นก็ยึดไม่ได้อ๋อเขาต้องบอกเลิกสัญญาได้บอกเลิกสัญญาก่อนแล้วมายึดรถและใช้สิทธิยึดรถและไปหักลบลบนี้กันว่าเอาไปขายดูแล้วค้างเท่าไหร่อะไรเอาไปประกันตรงนี้เขายึดรถกลับ แต่ถ้าหากว่าเขาใช้สิทธิ์เลิกสัญญาเพราะว่าัตรงนี้มันเป็นที่เขายึดเพราะอะไรเพราะกรรมสิทธิ์มันยังเป็นของสินเชื่อถูกไหมไม่ใช่นนของเราของไฟแนนซ์เป็นทรัพย์สินของเขาอยู่ชื่อเขาอยู่ไม่ใช่ของเราเรามีแค่สิทธิครอบครองใช่เรามีแค่สิทธิ์ครอบครองใช่ครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดไปนะอ๋อ้า่ยางนี้ก็ยังชาวบ้านก็ยังมีช่องรอดอยู่เพราะว่าไม่ได้กรรมสิทธิ์เราไม่เหมือนจำนองไงจำนองทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมมันแตกต่างกันนะครับครับ อ๋อถ้าอย่างนี้ก็ดีเลยดอกเตอร์ถ้าหากว่ากรณีที่เขาบอกเลิกสัญญามาก็สงสัยอีกข้อหนึ่งดอกเตอร์กรณีไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญามาว่าเราผิดนัดสามงวดติดต่อกันแต่ข้อที่จริงแล้วเรามีการชําระบ้างบางส่วนไอ้ตรงนั้น่ะเราต้องโต้แยง้ง,ยงเป็นหนังสือให้ไฟแนนซ์รู้ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องโต้แย้งแล้วเราเก็บหลักฐานไว้ว่าเราชําระไปแล้วครับโต้แย้งกันไปไอ้นี่ต้องโต้แย้งไปนะครับโต้แย้งไป,ไปพร้อมสมําเนาหลักฐานไปให้เขาด้วยว่านี่มีการชําระเงิน ด้รับเงินเขาก็มีข้อมูลเขาเก็บข้อมูลอย่างดีเดียวกาเราหลายเท่าคว่าเนี่ยแหละว่าเราจะโต้แย้งเท็จจริงแค่ไหนก็อีกเรื่องแล้วก็าก็สามารถแสดงได้ว่าหากดอกเบี้ยหรือหักเงินต้นไปเท่าไหร่เขาชัดระบบจัดเก็บข้อมูลก็ดีกว่าผู้ขอสินเชื่อทั่วไปนะครับแล้วเป็นนี้ธนาคารนะผเตอร์อ๋อนี่คุณไปยาวแล้วไปถามธนาคารนี่แล้ะใช่รเขาจะยึดซับขายต่อตลาดอยู่หรืเตอร์เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วเหรอนี่ธนาคารก็ เขาเรียกจำนองจำนองกรรมสิทธิ์ั็เป็นของเราอยู่เราก็เป็นหนี้เขาเขาเขาเขถือว่าเราเราจดทะเบียนจำนองไว้แค่นั้นเองปัจจุบันเนี่ยการขายทอดตลาดเขามายึดทันทีไม่ได้นะก็ต้องฟ้องต่อศาลการขายทอดตลาดเนี่ยนัดแรกก็ขายเราร้อยเปอร์เซ็นต์ตามราคาประเมินอะไรนะราคาขายทอดตลาดแจ้งมาสี่นัดครับนัดแรกเนี่ยขายร้อยเปอร์เซ็นต์ตามราคาประเมินนี่กูพูดเรื่องบังคับขายทอดตลาดอีกแล้วคุณไปเร็วมากเลยนะเนี่ย เอ้นี่ไงชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านถ้าว่าไม่ถูกขายโต๊ตลาดชาวบ้านไม่เดือดร้อนดอกเตอร์ฮะชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะก็ชาวบ้านไม่ไปสู้ไงสู้ยังไงว่าไม่เป็นนี่ไปถึงไม่จริงคนต้องจ้างทนายสู้ดิให้ทนายเขาไปสู้ให้ไปสู้เองอ่ะเดือวมากเขาจะไกลเกลี่ยทั้งนั้นอ่ะนะไกลเกลี่ยไม่ลงก็สืบพยานกันไปสู้กันไปศาลก็ตัดสินกันไปอ๋อวิธีการวิธีการสู้คือเป็นรองทั้งนั้นแหละชาวบ้าน่ะเป็นรองทั้งนั้นไปสู้กับแบงค์ไปสู้กับอะไรนั่นีะ สินเชื่ออะไรเป็นรองเขานะนอกจากคดียาเรื่องรถเรื่องยักยกทรัพย์พวกนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะไม่ก็ไม่อยากพูดถึงแบบนี้มันอาจจะว่าชาวบ้านเจอเยอะเลยนะด็อตเตอร์ช่วงนี้โดนถูกบังคับก็เป็นคดีแพ่งแล้วก็คดียายักยอกเอารถต่อไปให้คนอื่นแล้วพวกนี้ปัญหามากนะว่าดูว่าเขามีเจตนาที่จะยักยอกทรัพย์หรือเปล่าครับนะครับหรือน้อยมากที่มันอาจจะมีช่อโกงบ้างแต่อาจจะจะน้อย นะครับรบ,บางคนเล่นบีบทั้งอาญาทั้งแพ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องยาวมากนะคุณครับดอรเกี่ยวกับการขายทอดตลาดเนี่ยรู้สึกว่าทางกระบวน,าก,บวนการของศาลเนี่ยมีการเจรจาขั้นตอนขั้นตอนการเจรจาตอนขายทอดตลาดด้วยใช่ไหมเรื่องอะไรนะการเจรจาไกลเกลีย่ยได้หมดทุกชั้นชั้นทั้งชั้นบังคับคดีก็สามารถเจรจาไกลเกลีย่ยได้ อ๋อแต่เกลียดในชั้นมเข้าพอดีระหว่างที่เราถูกขายทอดตลาดอยู่ถ้าเรามีกําลังที่จะสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มเราก็สามารถเข้าไปเจรจาได้ตอนนี้กรมข้าพอดีเขาก็ให้คู่สัญญาไอ้ไอ้คู่ความเนี่ยมามาเจรจากันได้ประนีประนอมกันได้ครับครับอย่าทิ้งเรื่องนะครับถึงว่าจะถูกขายทอดตลาดทรัพย์สินของเราถูกขายอย่าท้อแท้ใจอย่าท้อแท้ยังคุยเจรจาได้ทุกทุกชั้นเราสามารถเจรจาได้ทุกชั้นเลยอย่าลืมนะชั้นไม่ตกยึดซั์ขายทอดตลาดไปเนาะครับอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปกังวล คถึงแม้ก็ยึดแล้วเราเจรจากเกลียดได้ก็ยังได้อยู่ถอนได้ถอนก็ถอนได้ด้วยครับโอเครับครับดร์ช่วงที่สเราหมดเวลาออพักสักครู่เจอกันช่วงที่สามนะครับ ครับรายการคลายทุกประชาชนเดินทางมาถึงช่วงที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยเราขอคุยเรื่องเกี่ยวกับเบสไคโตซาน1989กหน่อยดอเอรเป็นยังไงบ้างครับเอ,อบาไปไคโตซานนะครับ1989เกนี่ยก็เป็นถือเป็นเกษตรออนรซย์ปลอดสารพิษหรือออร์แกนิกนะครับ,รบมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็คือบอกคำว่าออร์แกนิกหรือเกษตรออนรซย์ปลอดสารพิษเนี่ย มันก็เสิมมกันแกบ่วกว่าสุขภาพร่างกายเ๋ยนนี้คนเป็นมะเร็งเสียชีวิตเยอะนะจากอาหารที่เราไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอนะครับตรงนี้คว่าตรงนี้มันทําให้ก็เป็นสารสกัดธรรมชาตินั่นนะสูตรเข้มข้นเห็นผลชัดเจนเหมาะกับพืชและสัตว์ทุกชนิดนะครับมีสีเขียวนั่นก็นเ,ปนเป็นเป็นเป็นพืชนะครับสีเ,เนี่ยฝครอบสีสีม่วง ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับสัตว์ก็โตเร็วนะครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของเกษตรกรแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีเรียกว่าช่วยเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมผสมอาหารเนี่ยผสมอาหารนั่นผสมน้ําให้สัตว์กินสัตว์ทุกเนี้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวถ้าเกี่ยวกับพืชไขโตสารเบสไคโตสารนี่ก็ทําให้ออกผลเร็วขึ้นพืชเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็ออกผลเร็วขึ้นเห็นชัดๆนะเห็นชัดอันนี้ รับการพิสูจน์มาแล้วครับเห็นผลชัดเจนมากนะครับก็ฝากเบทคาโดซานให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ได้ไปไปพิจารณานะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้ที่เห็นเนี่ยผมเห็นชัดๆว่าผมมีมีมีที่ไปเอาปุ๋ยไปให้เขาทดลองใช้ครับครับเขาก็พูดกันว่าโอ้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับอันนี้นะครับก็อย่าลืมนะเบไคาโดซานนะครับเป็นอินทรีย์อะมิโนเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุปรับสภาพดินนะครับ นะครับชาวบ้านเขารู้เยอะมากแล้วก็ว่าไคโดซาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็แล้วก็วกกเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับ,รบเราต้องต้องต้องทาให้เป็นเรื่องนี้จริงมันน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,เ,รกเป็นเมืองแห่งงานปลอดภัยใช่ตอนนี้ตอนนี้เราประกาศเป็นครัวโลกเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ยปุ๋ยเขาก็ไม่ส่งออกกันแล้วนะครับขาดแคลนปุ๋ยเมืองไทยตอนนี้ขาดแคลนปุ๋ยกับขาดแคลนพลังงานท็อเตอรบ ถ้าถ้าเราเราผลิตของเราเองได้นะครับโอ้จะจะดีมากเลยครับนะครับ,รบแล้วเ,เรื่องสําคัญที่จะลดต้นทุนของเกษตรกรแล้วก็อาหารปลอดภัยเราโบอกอาหารปลอดภัยครับชาวบ้านต่างเมืองก็มาเที่ยวเมืองไทยก็ได้ประทานอาหารปลอดภัยนะครับ,รบเราต้องช่วยกันเพราะว่าปัญหาเรื่องเนี้ยมีมากมายนะครับเห็นไหมทำให้สัตว์ช่วยตัตไวน้ำหนักดีขึ้นนะครับปลอดภัยไม่มีกลิ่น มลพิษที่ไปกระทบกับพี่น้องประชาชนคนรอบข้างนะครับพวกสัตว์และสัตว์ก็รับประทานแล้วปลอดภัยในข้าวเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรไหมข้าวสารอะไรก็เดี๋ยวนี้ผสมถ้าเกิดเราฉีดพ่นยามากเนี่ยก็ใช้เคมีนะครับก็ใช้เคมีพอใช้เคมีปั๊บเนี่ยเราก็รู้อะไรจึสารต้คทางอยู่ในใน,ในดินด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของของคนเรานะครับ,รบเอาต่อไปนะครับจะคุยเรื่องอะไรต่อครับครับ แล้วสถานที่ติดต่อดรสถานที่ถ้าสนใจถ้าพี่น้องชาวเกษตรกรสนใจหรือว่าพี่น้องประชาชนสนใจจะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนครับดรที่ฐานีหรือว่าเบอร์ตัวศัพท์ศูนย์แปดหก็ได้ครับครับดรครับมีสายเข้ามาครับครับเชิญครับเชิญครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับจากไหนครับครับผมขอจากประเทศนะครับของพนักงานครับผมครับผมอาจารครับจะขอสอบถามนินึอ้ยอ้ ไอ้ icana, ทะันที่อาจารย์โฆษณาไม่ใช่คู่นี้นี่ไอ้หาซื้อได้ผมไหนนะไหนรุงเทพอครับอาจารย์ครับจานที่ไหนในกรุงเทปใช่ไหมครับว่าอะไรผมอยู่ผมอยู่กรุงเทปผมอยู่ออนไลน์ครับเขาไม่มีวางขายก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะครับเอาเบอร์เอเบอร์โทรโทรจดเบอร์โทรก็ได้ครับ085 092 6195ครับได้ได้ครับครับครับผม อ๋อเขาเขาแยกด้วยนะแบบของสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์บกและสัตว์น้าด้วยนะแยกแยกครับแล้วแล้วแล้วเพยหมายว่าเขาเขาส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับทั่วประเทศนะทั่วประเทศทั่วประเทศเลยส่งตรงถึงบ้านเลยครับโอเคครับผมจะแจ้งให้นะครับจะช่วยแจ้งให้ครับได้ครับถ้าถ้ามีราคาด้วยดเดี๋ยวครับดกเตอร์ราคาก็ข้างขวดมีแล้วข้างขวดสี่ร้อยสิบบาทขวดเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อขวดหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทครับครับใช้ได้ได้เยอะได้นาน เอาผสมเป็นเดือนผสมน้ําครับสองยี่สิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรกันน่อยนะครับเดี๋ยวเขาอ่านเองเขารู้ครับชาวบ้านครับครับดรเรามาว่าเรื่องเราเหลือเวลาหน่อยหนึ่งครับมาว่าเรื่องปมแปดปีของนายกรัฐมนตรีหน่อยครับด็อกเรเวลาจะพาบอคุณจะถามประเด็นไหนเวลาจะพอไหมน่าจะสรุปน่าจะพอครับยังไงครับสักห้านาทีครับเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาสั่งขอเอกสารบันทึกจากการมาริการ เพื่อเอามาคือหลักฐานไม่พอด็อกเตอร์ครับก็อยากจะได้หลักฐานเ,าเพิ่มเติมทีนี้แนวโน้มอยากอยากจะรู้ว่าทําไมถึงก็ต้องเรียกหลักฐานเพิ่มอ่ะด็อกเตอร์แต่มันไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยครับพยานหลักฐานคุณเป็นทนายคุณก็รู้ทุกคนก็ยื่นไปหลักฐานได้ครับแต่นี่ก็เรื่องการขั้นตอนของสารเนี่ยสารศาลรัฐนูลก็เป็นเอาแล้วคู่กรณีไม่ใช่ว่า,าที่เราพิพาทกันเนี่ยคู่ถ้า,อ,าอยู่ในสารยุติธรรมเนี่ย ถ้าทางฝ่ายโจทส่งเข้ามาและทางฝ่ายจำเลยไม่ส่งหรือทางฝ่ายโจทไม่ส่งเขาก็จะไม่พิจารณนะอันนั้นอันนั้นคือการใช้ระบบกล่าวหาแต่ว่าศาลศาลเนี่ยครับศาลรัฐมนตรีเขาใช้ระบบไต่สวนศาลสามาความจริงก็ได้นะครับอ๋อครับายคาจริงนอกสำนวนก็ได้ได้นะสามาข้อเท็จจริงนะอ๋อนอกสำนวนก็ทําได้ทําได้เขาต้องมีามเพิ่มเติมเพิ่มเติมแต่ว่าโดยหลักเนี่ยเขาก็ต้องเอา คู่คู่ความในคดีนะยื่นพยานหลักฐานดูจะมีข้อต่อสู้โต้แย้งอะไร,รให้เต็มที่ว่า้พยานลาพยานหลักฐานอย่างเต็มที่รจริงๆข้อนี้มันไม่ได้พิจารณารไยยากมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเขาอยากให้มียานยหลักฐานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เวลาตัดสินอะไรด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยจะได้ไม่ถูกโต้แยง้งลดการข้อโต้แย้งให้น้อยที่สุดนะะก็เป็นเรื่องธรรมดานะจะให้ควาเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อนะครับอันนี้ในแง่ของกฎหมายแต่เรื่องของทางการเมืองหรือทางความเชื่อถือของสังคมหรือความชอบธรรมมเนี้ยอ๋อมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ในข้อกฎหมายเรื่องการพยานหลักฐานที่มาสู้กันเนี่ยในระหว่างพิจารณาเนี่ยก,ก็ต้องทุกคนก็อ้างพยานหลักฐานไม่ว่าความคิดเห็นอ่าเรื่องของของเจตียดกำนงค,ความมุ่งหมายครับที่ยกร่างขึ้นมาอะไรต่างๆเนะี้ยใคร,ครจะพลิกลิ้นไปทางไหนก็ไปได้ นะครับตอนนี้ถูกกล่าวหาไปแล้วคนที่คนที่ยกร่างอะไรเนี้ยนะว่าพลิกลิ้นแต่ถามว่าพลิกลิน้นจริงเปล่าเขาก็ต้องเอาพยานหลักฐานมามาอีกฝ่ายเอามาเอามาไม่ได้พลิกลิ้นนะครับก็เอามาเอามาดูว่าฟังแล้วมีน้ำหนักไหมเพราะว่าโดยมาตรฐานแล้วมันก็เห็นว่าผู้ร่างเนี่ยก็มีมีจุดมุ่งหมายของตัวเองมีเจตนาลมที่ที่ยกร่างมาและคนอื่นไม่โต้แย้งคัดค้านก็ถือว่ายอมรับอะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่ามันก็ต้องดูนี้เมื่อไม่มีไม,มไม่มีที่ชัดเจนแล้วก็จะอ้างว่ามันไม่เป็นมติของคณะกรรมการ<อ>หรือการมติอะไรก็ทําแต่หลไรนะรแล้วก็ก็อเอามาดูนะครับว่าไม่เป็นมติแต่ว่าเมื่อไม่มีมติมันจะเป็นลงมติไหมนะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบจุดมุ่งหมายคนที่เขียนเรื่องนี้มาเนี่ยเขาได้พูดในที่ประชุมอันเนี้ยเป็นพยานหลักฐานหรือเปล่าครับอันเนี้ยผมคิดว่าเ็าต้องควังควังความ,วาม,วามทุกข้างนะทุกฝา่ายเดี๋ยวตัดสินมาเนี่ยก็รู้เดี๋ยว ประชาชนก็ฉลาดแล้วแต่ในทางการเมืองความชอบธรรมเนี่ยมันเดินไปไกลแล้วในกรณีนี้นะครับ,รบต้องแย่งข้อกฎหมายก็ว่านไปครับนะครับแล้วเนี่ยพอหลังจากสารรัฐธรรมนูญวิจัยแนละ้วจะเกิดม็อบตามไหมผมว่านะเรื่องม็บอบนะครับคือมันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วออแต่มันเรื่องของความยุติธรรมตามความเป็นจรงิงบ,บางทีความยุติธรรมตามกฎหมายกับความยุติธรรมความเป็นจรงิงมันไม่ได้เดินไปด้วยกัน นะปลายตรงนี้มันก็เกิดปัญหาความชอบธรรมเมื่อเกิดปัญหาความชอบธรรมมันก็อาจจะก,การแสดงเห็นไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของสามนูนซึ่งเป็นเ,<อ>เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญนะครับครับครับกง<อ>มันก็จะมีปัญหาความชอบธรรมในทางการเมืองเป็นปัญหาที่ความเชื่อถือของสังคมอันนี้มันขึ้นกับผู้นำถึงแม้จะชนะคดีมาหรือนะครับหรือว่าสามวินิจฉัยอะไรมา ที่ไปเข้าข้างนายกประยุทธ์อะนี่ยนะหรือว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่าความประชาชนว่ามันไม่ชอบทำมันไม่ถูกต้องมันก็เกิดได้อันนี้บังคับาได้เป็นสิทธิของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยดรครับเราใกล้หมดเวลาแล้วช่วงที่สานี้ดรช่วยสรุปให้กับคนที่คอยฟังคำพิพากษาทำวินิจฉัยของศาลและรมนูนหน่อยว่าสมควรวางตัวยังไงสมควร คนอย่ารอฟังคำคำพิพากษาของศาลนะเราอย่าเพิ่งไปไปสร้างอะไรความวุ่นวายของบ้านเมืองมันอาจจะไปสร้างเงื่อนไขอะไรท,ที่ที่ที่ไม่ถูกต้องชอบธทมแล้วก็อาจจะเข้าทางของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองลึกๆกันนะเ,ออเข้าทางปั๊บมันเป็นเงื่อนไขของการสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนามันอาจจะไม่ทําให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยเดินเดินไปด้วยดีคนที่ไม่ชอบทรมันก็ไม่ชอบทมวันยังคับแหละครับ มันตอนนี้มันต้องเข้าไปสู่ระบบการเลือกตั้งประชาชนก็ไปสูตรโ,โดยขั้นหน่วยตอนตามวาระสี่ปีว่าประชาชนจะยอมรับหรือไม่ครับอย่างน้อยคนเรามันไม่ได้อยู่คำฟ้านะอำนาจวาสนามันก็ไม่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีวาระของมันนะถ้าจะฝืนฝ่าฝืนความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่นะครับประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยมันมีอยู่เพราะเราก็ต้องตั้งตนด้วยความด้วยความตั้งสตินะตั้งสติว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์ที่ท,ที่มันวันปลายออกไป นะครับไม่อยากเห็นการบานปลายเราอยากให้ทุกสิ่งอย่างมันเดินก้าวไปอย่างเป็นระบบครับนะครับนะเพราะมันมันไม่ได้ว่าชนะในประชาคนที่เชียบอกว่าไม่อยากให้อยู่ต่อกับคนที่อยากให้อยู่ต่อชนะในข้อกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันมันจะมันจะแพ้ตลอดไปมันไม่ใช่นะครับมนให้ระบบมันเดินไปก่อนอย่าไปสร้างเงื่อนไขความวุ่นวายอะไรขึ้นมาอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ครับนะครับก็ขอเตือนสติพี่น้องประชาชนว่าเราไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปเราอยากเห็นระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยจะรินงอกงามแล้วก็สามารถพี่น้องประชาชนจะได้กลับมามีอำนาจขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับเจ้ครับครับสัปดาห์นี้เราหมดเวลาเท่านี้ไว้สัปดาห์หน้าเราเจอกันทุกสุขนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ